ทำไมดูเป็นคนดีจังดูดวงทำของมีจริงเหรอเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบสองมุมให้ฟังเช่นเคยนะครับจากเรื่องที่เป็นกระแสโด่งดังกันมานะพี่แจ็คก็มาพี่หนุ่มก็มาเอาเป็นว่ายกเรื่องนั้นออกไปดีกว่ามันต่างคนต่างมุมมองเรามาโฟกัสเรื่องดูดวงทำของมีจริงเหรอบางคนก็บอกว่าจริงบางคนก็บอกว่าไม่จริงใช่ไหมครับคุณนะบอกว่าจริงหรือเปล่าไหนใครว่าจริงหรือไม่จริงคอมเมนต์มาหน่อยครับเอาเป็นว่าแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลเลยกันนะครับใครที่เชื่อก็เชื่อไปถ้าเกิดเชื่อแล้วทำให้มีแรงจูงใจที่ดีในการใช้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นมีความระแวดระวังตัวเองในสิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นกับเรามากขึ้นอันนั้นก็ถือว่าดีครับผมว่าสิ่งที่ดีก็ทำไปครับถ้าดูดวงแล้วดีก็ทำไปถ้าดูแล้วงมงายเกินไปก็ต้องระวังด้วยนะครับส่วนเวลาไปดูแล้วมีค่าใช้จ่งใช้จ่ายนิดๆหน่อยๆก็พอรับได้แต่ถ้ามันมากเยอะเกินไปก็ระวังด้วยมิดเยอะครับซึ่งเป็นมิดฉาชีพด้วยก็ต้องระวังมากๆเลยสมัยนี้ส่วนการทำของเนี่ยไม่รู้นะผมมาเกิดไม่ทันสมัยก่อนอาจจะแบบมีจริงๆก็ได้หรือสมัยนี้อาจจะมีจริงๆก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าคนที่เคร่งวิชากันจริงๆไม่ว่าจะเป็นมนต์ขาวมนต์ดำก็อาจจะมีจริงก็ได้เพราะว่าสิ่งเหลือเชื่อมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆที่มันเหนือความเป็นวิทยาศาสตร์เราก็เห็นกันอยู่ผมเองก็เชื่อนะแต่ก็ไม่ได้งมงายเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเวลาขอพรก็ขอพรในสิ่งที่เป็นไปได้อะไรแบบนี้นะครับก็ระวังแล้วกันเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าโดนของเนี่ยเขาทำในช่วงจิตอ่อนมีวันเดือนปีเกิดก็พอแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นพยายามทำจิตให้แข็งไว้ครับส่วนอย่างอื่นถ้าอยากแข็งนะฮะอยากแข็งแรงนะครับก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอด้วยทำข้อไหนได้ก็ทำให้เยอะเป็นห่วงนะครับแล้วก็สินค้าอะไรอยากเข้า MP นะครับสามารถติดต่อได้ทาง DM ทุกช่องทางนะครับถ้าช่องทาง TikTok ดูไม่ได้ก็ช่องทางอื่นก็ติดต่อไม่ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับฝากติดตามช่อง MP ด้วยครับขอบคุณครับ